มันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยสนับสนุนรายการโดย Sun Smile Holiday and Travel Korea Station เสื้อกันหนาว Equinox Bangkok Samurai Wi-Fi เว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเมืองไทย .comตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับคุณผู้ชมยังไงก็ตามครับก็ต้องสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใบใหม่นะครับรายการสารคดีท่องเที่ยวที่จะพาคุณผู้ชมครับเดินทางออกไปค้นหาพิกัดใหม่ๆทางที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็ต่างแดนแน่นอนในวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปต่างแดนครับแล้วก็เดินทางในช่วงของหัวค่ำนะครับยังไงก็ตามทุกคนจะต้องหิวใช่ไหมผมเลยหาแหล่งจุดดีๆฮะที่อยู่ในสนามบินโดยเฉพาะลาวช์แห่งนี้ครับเป็นลาวช์ของคนไทยครับของเดอะมิราเคิลกรุ๊ปนั่นเองครับแล้วสถานที่แห่งนี้ก็คือ VIP ลาวช์ของลุยส์ทราเวล VIP ลาวช์ครับเลาช์แห่งนี้ฮะก็จะมีอาหารมากมายครับมีเบเกอรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มีนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกจุดนึงเลยใครที่แบบว่าทำงานมาทั้งวันแล้วต้องเดินทางด่วนใช่ไหมครับที่นี่มีห้องอาบน้ำด้วยสามารถอาบน้ำให้ตัวหอมกลุ่นได้เลยครับแล้วก็เดินทางต่อนะครับครบทุกส่วนเลยครับตรงนี้ถือได้ว่าเป็น VIP Lounge ที่ดีที่สุดแล้วรู้ไหมฮะว่าที่ดีเพิ่งได้รับรางวัลนะครับเป็น VIP Lounge ที่the best เลยของ Asia Pacific อ่ะถือได้ว่าเนี่ยอยู่ในเมืองไทยแต่หลายคนไม่ค่อยรู้ครับอย่างเงี้ยตามใครที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศหรือคิดว่าสักครั้งหนึ่งมีเวลามากเช็คอินเสร็จแล้วอยากที่จะมานั่งสบายๆมาหาบริการดีๆสามารถมาได้ครับเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไป walk in ก็คนละ 1,000 บาทนะครับ2ชั่วโมงก็สามารถที่จะมาใช้บริการทุกอย่าง include หมดนะครับก็จะทำให้คุณผู้ชมได้เติมเต็มในช่วงต้นของการเดินทางให้คุณได้รู้สึกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยครับชีวิตที่ยิ่งใหญ่ยังมีอะไรมากมายให้คุณผู้ชมออกมาเจอกันลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุณอุปกรณ์การเดินทางอย่างหนึ่งครับที่พลาดไม่ได้เลยในการมาเที่ยวต่างแดนนะครับก็คือมือถือนะครับมือถือเวลาเปิดโรมมิ่งมาเนี่ยเราก็ต้องดูว่าโอเปอเรเตอร์แต่ละแห่งนะครับเขาจะมีค่าบริการขนาดไหนใช่ไหมครับแต่ผมมีวิธีที่จะลดค่าใช้จ่ายเรื่องของการเดินทางต่างแดนได้ครับสำหรับบางคนที่แบบว่าไม่ได้เป็นธุรกิจมากไม่จำเป็นต้องรอสายลูกค้าหรือนี่วัคเคชันของฉันหยุดฉันไม่รับสายใครเลยนะก็ใช้Pocket Wi-Fi ครับในรอบนี้เราใช้ของ Bangkok Samurai ครับนะดังนั้นเนี่ยมีสปีดที่เร็วมากๆติด 4G ด้วย
แล้วทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการเปิดโรมมิ่งสูงครับผมนะใช้วิธีนี้ผมมี Skype ผมมี LINE นะครับสามารถที่จะโทรกลับเมืองไทยได้คือถ้าใช้ Skype เนี่ยเราสามารถโทรไปหาโทรศัพท์เพื่อนที่กรุงเทพหรือโทรเบอร์พวก02ได้เลยนะครับแต่คนใช้ Skype จะต้องสมัคร Subscribe จ่าย10เหรียญสมสมัครทิ้งไว้เลยปีนึงถึงจะใช้หมดนะดังนั้นนั่นเป็นวิธีนึงหรือคุณจะใช้ LINE หรือใช้ Facebook โทรหาก็ได้อันนี้ก็เป็นการประหยัดแล้วสปีดที่นี่เร็วครับคุณจะใช้เป็นวิดีโอคอลนะโอ้โหชัดเจ๋งชัดเจนแล้วก็มีความรวดเร็วสูงครับนะในอุปกรณ์ที่เขาให้มาก็จะมีกระเป๋าแบบนี้ครับก็เปิดเข้ามาเนี่ยเขาจะมีพวกสายชาร์จครับมีตัว Wi-Fi มีสายชาร์จแล้วมีหัวแปลงด้วยเพราะว่าไปหลายประเทศญี่ปุ่นก็แบบนึงเกาหลีก็แบบนึงจีนก็แบบนึงแต่ทีเนี้ยใครจะไปประเทศไหนครับโทรถามที่สำนักงานเขาก่อนว่าจะไปประเทศนี้รองรับไหมจะไปเมืองนี้รองรับไหมเขาจะแนะนำได้ถูกต้องนะครับบางทีเดี๋ยวเอาไปแล้วแบบเฮ้ยมันใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยครับเขาจะแนะนำเบื้องต้นในการเดินทางก็จะมีความเรียบมีความสมูทและใช้งานได้อย่างสบายใจด้วยครับบางกอกสมุไรฮะแนะนำอันนี้เป็นอาหารพื้นเมืองของคนเกาหลีเนี่ยฮะบูโกกินั่นเองซึ่งปกติแล้วเขาจะใช้เนื้อนะครับแต่ว่าคนไทยมาคนไทยไม่ทานเนื้อมันก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นหมูแทนแล้วก็อีกหนึ่งวัฒนธรรมของเกาหลีก็คือโถข้าวหรือถ้วยข้าวเนี่ยอุ่นมากเลยหนาวๆมานะโอ้ยมันอุ่นจริงๆนะฮะนะข้าวร้อนเนี่ยแล้วก็ช่วยทำให้เราสบายตัวมากขึ้นกับอากาศเย็นๆแบบนี้นะครับสิ่งที่เสิร์ฟมาเครื่องเคียงของดองฮะผักดองผักหมักนะฮะพรีเซิร์ฟฟู้ดกิมจิถั่วสาหร่ายผักเยอะแยะไปหมดนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่มาถึงเกาหลีทั้งทีแล้วก็ต้องกินแบบนี้ครับอันนี้ก็ใกล้จะเดือดแล้วฮะบางส่วนก็สุกแล้วนะหวานเดี๋ยวทานเครื่องเคียงก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะเสียให้มันเดือดแบบหมาแบบเราหนาวแบบนี้ให้กินอย่างนี้นะคุณผู้ชมเข้ากันเข้ากันเลยอุ่นธรรมชาติเลยเดือดแล้วครับงำแน่ผมหมดแรงคีบไม่ติดมือแล้วตะเกียบเหล็กเนี่ยฝึกนิดนึงครับมันจะลื่นนะฮะแต่ว่า อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราจิ้มไปนานๆเนี่ยปลายตะเกียบจะร้อนมากครับให้ระวังนะครับอย่าโดนปากนะโอ้โหกำลังอุ่นเลยเนี่ยข้าวข้าวเหนียวแบบว่าไม่ต้องขี้เลยแค่เขี่ยนี่วางบนตะเกียบเลยไม่หล่นเนี่ยเอาเลยเดี๋ยวเสร็จจากนี้ครับจะพาไปเที่ยวครับเดี๋ยวไปดูกัน